ลองรวมๆพระสูตรดูเกี่ยวกับสกทาคามีเราก็จะต้องรู้พระสูตรเกี่ยวกับมหาภูตรูป4ยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่แปรปรวนโสดาบันขึ้นไปปุ๊บนี่ถอยกลับไม่ได้ละมีธรรมมันไม่เสื่อมต้องทราบเสกสูตรที่เขามีสมาธิแค่พอประมาณต้องทราบพระสูตรเรื่องของความต่างกันของอินทรีย์ว่าอินทรีย์5เนี่ยของสกทาคามีเนี่ยแก่กว่ายิ่งกว่าอินทรีย์ของโสดาบันซึ่งโสดาบันเนี่ยมี3มีพวกสักตกตุปรมังโกลังโกละเอกิจีถ้าสกทาคามีแก่กล้ากว่าโสดาบันก็คือต้องแก่กล้ากว่าโสดาบันที่เก่งที่สุดที่อินทรีย์แก่ที่สุดคือโสดาบันเอกปีชีนั่นเองต้องทราบเรื่องของกามันเป็นทิพย์ดีกว่าปราณีตกว่ากามของมนุษย์ทราบเรื่องของกามเลวกามปานกลางกามปราณีตสูงสุดคือกามปราณีตนั่นก็คือกามันเป็นทิพย์ที่พากามมามชิมากามาก็จะเป็นของกามของมนุษย์แล้วก็ลงมา3คติข้างล่างก็เป็นกามเลวเรื่องของการแบ่งกามกามทิพย์กามมนุษย์ก็จะมีใน2พระสูตรที่อุบาสกผู้มีปัญญาปรอบอุบาสกผู้มีปัญญาอันนี้ก็เป็นคำของพระศาสดาเพราะศาสดาเป็นคนเล่าเองว่าอุบาสกคนเนี้ยจะพูดกับอุบาสกคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็ในพระสูตรมาตรัสกับมาคันธิยะ เรื่องกามันเป็นทิพย์กับกามของมนุษย์ว่าปราณีตกว่ากันเราต้องทราบเรื่องของบุคคลตกน้ำ7จำพวกซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงสถานะของโสดาบันกับสกทาคามีเนี่ยมันต้องเลยกันพระโสดาบันเนี่ยแค่ลอยตัวอยู่ในน้ำเหลียวดูรอบๆได้เห็นแจ้งส่วนสกทาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มว่ายเข้าหาฝั่งดังนั้นตำแหน่งของสกทาคามีต้องเลยจุดหยุดนิ่งมาแล้วเวลาว่ายเข้าหาฝั่งเนี่ยคือว่ายเข้าสู่ความไม่มีกามฝั่งคือความไม่มีกามเนี่ยไล่ตั้งแต่ความไม่มีกามคือกามโยคะวิสังยุตโตไปจนถึงอาลาดังนั้นระยะทางที่เหลืออยู่ระยะทางที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนของกามันเป็นทิพย์หรือปณีตากรรมตัวที่เขากำลังใช้ความเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าที่จะละเราก็ต้องเลยในส่วนของมนุษย์เพราะโสดาบันที่เก่งที่สุดเนี่ยก็เหลือแค่มนุษย์คราวเดียวละเลยจากนี้ขึ้นมาก็จะเป็นกามันเป็นทิพย์พระสูตรที่ควรจะต้องทราบนะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของกามที่คำจำกัดความของคำว่ากามกับกามคุณต้องแยกแยะว่าคืออะไรพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องกามสัญญาดับไปในปฐมฌานอันนี้ก็ต้องทราบว่าความดับกามการดับกามเพราะสังโยชน์กับการดับกามที่เป็นชั่วคราวโดยสมาธิกับโดยสังโยชน์โดยสังโยชน์เนี่ยคือตัวกามโยคะวิสังยุตโตในพระสูตรบุคคล3จำพวกมีอยู่ในโลกโดยเริ่มตั้งแต่อาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์การดับกามแบบถาวรตายแล้วปรินิพพานพวกได้ฌาน1 2 3 4แล้วได้สดับพวกได้ฌาน1 2 3 4แต่ไม่ได้สดับเนี่ยดับกามได้ก็จริงแต่ดับชั่วคราวตายแล้วไปนรกต่อเราต้องทราบกามวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดเหตุเกิดของกามวิตกคือตัวกามธาตุที่เป็นส่วนของอัสสาทะรสอร่อยที่เรียกว่ากามคุณของกาม
ต้องทราบเรื่องของสมาธิปริปูรกาลีซึ่งแสดงถึงการไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลต้องทราบเรื่องกามที่แท้จริงคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตรึกแล้วก็แยกกามกับกามคุณ5ออกจากกันต้องทราบเรื่องของ4วิญญาณที่ตั้งจัตตโสวิญญาณทิติโยตัวที่ตั้งวิญญาณ4เราต้องรู้ว่าวิญญาณไปปฏิติตังตรงไหนเนี่ยสัจจยังอัตภาพที่เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปเราต้องทราบเรื่องธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีวิญญาณังปฏิติตังกามาภโวเกิดรูปภพโวเกิดอรูปภพโวเกิดดังนั้นกามาภพเนี่ยเกิดได้อย่างไรก็ต้องรู้ว่าเพราะวิญญาณังเนี่ยไปปฏิติตังที่นั่นหรือเจตนาหรือปรารถนาเราเนี่ยไปตั้งที่นั่นอันนี้ก็คือพระสูตรที่เราต้องทราบแล้วมันจะประมวลมาให้เราทราบว่าสกทาคามีเนี่ยควรจะไปเกิดในที่ใดที่บอกว่าจะต้องกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวแล้วโลกนี้เนี่ยคราวเดียวที่เข้ามาสู่เนี่ยจะเป็นโลกอะไรตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ทราบ